สวัสดีค่ะชาวขวัญผวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานสาวไร้อารมณ์สุดสยองคนหรือปีศาจกันแน่ผู้หญิงอะไรน่ากลัวมากใครเป็นคอหนังสยองชอบฟังเรื่องเล่าสยองสยองมาทางนี้เลยเพราะวันนี้เรามีตำนานของสาวไร้อารมณ์หรือ The Pestletที่เราไม่รู้จะเรียกเธอว่ามนุษย์หรือปีศาจเรื่องเล่าเกี่ยวกับเธอนั้นคือย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนปี1972มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในโรงพยาบาลเซดาเซไนท์รัฐแคลิฟอร์เนียด้วยสภาพชุดสีขาวที่เต็มไปด้วยเลือดเธอดูเหมือนหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาลักษณะที่คล้ายกับหุ่นตั้งโชว์ไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่เคลื่อนไหวได้เหมือนกับมนุษย์เหตุการณ์ที่ชวนให้คนในโรงพยาบาลพบเห็นและขนลุกคือเธอคาบลูกแมวเอาไว้ในปากและมีเลือดไหลออกมาบนเสื้อคลุมยาวสีขาวจากนั้นเธอก็ดึงมันออกมาจากปากและโยนมันทิ้งไปเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนำตัวเธอไปยังห้องฉุกเฉินเธอถูกฉีดยาระงับประสาทเมื่อเธอสงบสติได้แล้วแต่ใบหน้าของเธอก็ยังดูไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งเธอกับอารวาสอย่างหนักจนนางพยาบาลสองคนช่วยกันกดเธอลงกับเตียงเธอพยายามต่อสู้สุดพลังและหันไปหาหมอผู้ชายคนหนึ่งแล้วยิ้มแสยะให้จนทุกคนได้เห็นฟันอันแหลมคมราวกับไม่ใช่มนุษย์หมอผู้หญิงเห็นเช่นนั้นถึงกับร้องกรี๊ดดังลั่นแล้วสลบไปทันใดนั้นเธอเองก็พุ่งเข้ามาหาหมอผู้ชายและเอาฟันของเธอลงบนคอของเขาจนเลือดสาดกระจายเต็มพื้นแล้วกระซิบข้างหูว่าฉันคือพระเจ้าแล้วเธอก็เดินออกจากห้องนั้นไปอย่างใจเย็นและกล่าวทักทายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหลังจากนั้นเธอก็หายตัวไปหมอผู้หญิงที่รอดชีวิตมาได้ตั้งชื่อให้เธอว่าสาวไร้อารมณ์หรือ The Pestletซึ่งกลายเป็นตำนานสุดสยองขวัญชวนให้ขนลุกมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังประทับใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับขวัญผวาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนของท่านฟังก่อนนอนวันนี้ขวัญผวาขอตัวลาไปก่อนฝันดีค่ะ